เมื่อวานนี้นะคะไปดูใน Facebook ของตัวข่าวบันเทิงนะคะฝนก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยได้ลงภาพบรรยากาศการถ่ายทำโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องนาคีใช่ไหมคะนาคี2นาคี2แล้วก็บอกว่าอุ๊ยเจ็บคอไม่อยากพูดอะไรมากแต่ภาพออกมาน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะแล้วภาพยนตร์หายดีแล้วนะหายดีแล้วพูดได้แล้วค่ะพูดได้แล้วนะภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะก็นำแสดงโดยณเดชน์ญาญ่าแต้วแล้วก็เคนค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการถ่ายทำโปสเตอร์กันไปเรียบร้อยแล้วเราเองก็เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้พี่ออฟพงษ์พัฒน์เป็นผู้กำกับค่ะก็เลยมีพี่แดงธัญญาเนี่ยไปดูแลการถ่ายทำโปสเตอร์ด้วยก็เลยได้คุยกับพี่แดงถึงอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบของพี่ออฟพงษ์พัฒน์ค่ะที่ตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะพี่แดงบอกว่าพี่ออฟอาการดีขึ้นทุกวันค่ะโดยเฉพาะสภาพจิตใจเนี่ยดีมากชอบทำกายภาพบำบัดคุณหมอก็เลยจัดตารางให้ทำเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญคือความจำดีมากและวันอาทิตย์นี้ค่ะ2กันยายนก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุ57ปีของพี่ออฟแล้วพี่แดงก็เลยเตรียมฉลองวันเกิดให้ด้วยค่ะค่ะเริ่มกายภาพแล้วก็ขาเริ่มมาก่อนแล้วก็แต่เขาเรื่องพูดอ่ะเขาจะเร็วเพราะว่าพูดเก่งก็รู้อยู่แล้ว เป็นคนพูดเก่งแล้วก็อยากพูดตลอดเวลาบางวันก็ร้องเพลงเจนักเลง ให้คนมาเยี่ยมฟัง สิ่งที่แบบเต็มร้อยเนี่ยก็คือความจำเขา คือเขาทวงของได้หมดทุกอย่าง แล้วแบบยกตัวอย่างเช่นอะไรแล้วเขาก็จะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะขอจากเราได้ทุกอย่างใช่เขาไอ้ที่ของเก่าที่เขาอยากได้มากเขาก็จะแบบไอ้นั่นนาฬิกาอยากได้คุกคู่คุกคู่พูดทุกวันเลยไอ้นกที่มันร้องมาคุกคู่คุกคู่อยากได้มากก็เดี๋ยวก็วันเกิดเขาต้นเดือนนี้ปกตินี้อยู่เนี่ยไม่เคยต้องมาให้ของขวัญเลยนะแต่ว่าครั้งนี้ก็อาจจะให้เขานิดนึงแล้วก็อาจจะเป่าเค้กให้เขาเป่าเป็นการกายภาพเป็นกายภาพภาพนี่แหละค่ะน่ารักจิตใจดีมากค่ะแข็งแรงมากพี่แดงบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจด้วยก็อยากให้พี่ออฟเนี่ยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนกว่าร่างกายจะฟื้นฟูเต็มที่เรื่องงานฝากอะไรไหมคะก็บอกว่าก็ให้ทำไปตามขั้นตอนเลยที่วางแผนไว้เพราะว่านี่ค่ะมีน้องบีบีลูกสาวซึ่งปกติก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับอยู่แล้วมาคอยช่วยดูแลรวมถึงการถ่ายทำโปสเตอร์เมื่อวานนี้ด้วยอ่ะไปดูภาพบรรยากาศการถ่ายทำโปสเตอร์กันนะคะเมื่อวานนี้ที่พี่แดงบอกว่าพอลงภาพไปบอกว่าไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอใช่ไหมคะเดี๋ยวเราให้ดูภาพกันเลยค่ะเป็นณเดชน์กับญาญ่าค่ะเขาก็มาถ่ายทำโปสเตอร์นะคะแต่งตัวตามคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์ค่ะนี่ซึ่งเราบอกรายละเอียดได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าทางผู้จัดขอไว้ก็คือญาญ่าเนี่ยรับบทเป็นสาวชาวบ้านส่วนณเดชน์รับบทเป็นตำรวจหนุ่มค่ะนี่แหละค่ะภาพบรรยากาศก็มาถ่ายทำทั้งแบบเดียวแบบคู่ในอารมณ์ต่างๆนะคะนี่เป็นตำรวจก็ต้องมีปืนบอกได้แค่นี้จริงๆค่ะสำหรับรายละเอียดแล้วก็นอกนี้ยังมีเคนภูมิที่ยังคงมาในบทบาทของคุณทศพลค่ะส่วนรายละเอียดอะไรที่เขาพอจะเปิดเผยได้เล็กๆน้อยๆหรือเปล่าลองไปฟังกันดูค่ะสนุกดีค่ะเหมือนได้รื้อฟื้นแบบความจำทั้งหมดระหว่างที่เราถ่ายทำค่ะซึ่งเกือบปีนึงแล้วนะคะพี่แบงค์ใช่ครับเป็นภาพนิ่งอะค่ะคือด้วยตัวเรากับตากล้องกับแคมเมอร์กับแฟลชกับทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกต์โมเมนต์ที่จะแคปเจอร์อารมณ์ของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค้างอารมณ์มันต้องค้างนิดนึงเพื่อที่เขาจะได้แบบว่ารูปที่เขาต้องการก็ไม่ได้แบบว่าถ่ายโปสเตอร์หนังมานานมากแล้วครับผมก็สนุกดีครับวันนี้พี่ออฟเนี่ยบอกว่าจะเอาหนังไปเมืองคานนะครับคานชนบุรีคานชนบุรีคานชนบุรีก็ถือว่าเป็นชุดเก่งของผมเลยก็ไปงานไหนก็จะได้แต่งชุดนี้ตลอดก็กะจะเสร็จงานจากงานนี้ก็จะเอาไปเข้ากรอบแล้วแม้คือทศพลแหละแต่แค่จะเป็นอีกแบบนึงอีกภพนึงที่ไปดูเองแล้วกันเรามาไม่ได้ครับเป็นพาดามาครับอ่ะแล้วแต้วล่ะคะแต้วเดี๋ยวจะมาถ่ายทำโปสเตอร์วันศุกร์ค่ะและยังมีพี่อีทโปงลางมาสร้างสีสันด้วยนะคะส่วนความคืบหน้านักแสดงเขาไม่ยอมพูดใช่ไหมคะก็เลยเนี่ยค่ะถามพี่อาร์มวิบูลแล้วก็บีบีซึ่งเป็นผู้ร่วมสร้างนะคะก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำ CG ก็ได้ 80% แล้วอาจจะเรียกได้เลยนะคะว่าไม่น้อยหน้าฮอลลีวูดแล้วก็ยืนยันวันเข้าฉายแล้วค่ะ18ตุลาคมนี้ค่ะตัดต่อก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เป็นไฟนอลดราฟต์เรียบร้อยแต่ว่าเรื่อง CG เนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังปรับให้มันสมจริงที่สุด
ก็น่าจะประมาณ 80-90% นั่นแหละค่ะถือว่ารายละเอียดค่อนข้างเทียบกับฮอลลีวูดได้แต่เราไม่อยากพูดตรงนี้เพราะว่ามันก็คนละเหมือนที่คนละงบประมาณคนละงบประมาณกันแต่ว่าความใส่ใจในเรื่องรายละเอียดเนี่ยได้สมจริงพอๆกับที่เราสามารถจินตนาการได้มีวันแล้วเราทำเรื่องความเชื่อ เราก็ต้องมีวันที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับจริงๆวันเนี่ยคนที่ตัดสินใจคือพี่อ๊อฟนะครับเราก็ตกลงใจว่าเราจะฉายพร้อมกันทั่วประเทศวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการไปทำบวงสรวงนะครับขอบคุณขอพรที่คำชะโนดหลวงปู่ศรีสุทโธพญาศรีปทุมมาแม่ย่าพญาศรีปทุมมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแถลงข่าวในเย็นวันนั้นที่อุดรธานีในวันที่12กันยายนก่อนนะครับอึดใจเดียวนะคะซึ่งภาคการถ่ายโปสเตอร์นี่ถือว่าเรานำมาให้ดูเป็นที่แรกเลยนะคะค่ะณเดชยังมีประเด็นที่ไปถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วก็ทำเรตติ้งรายการเนี่ยเพิ่มขึ้นทางรัฐบาลก็เลยจะมอบประกาศนียบัตรให้ในวันจันทร์นี้4กันยายนนะคะณเดชบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อมาแต่ก็ดีใจที่ได้ถ่ายทอดปัญหานี้ให้กับสังคมได้รับรู้ค่ะตอนนี้ยังไม่ทราบเรื่องของวันเวลาหรือว่าการติดต่ออะไรมาต้องเดี๋ยวไปถามผู้จัดการอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะเป็นเกียรติอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าอย่างนึงคือเราก็ได้สนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของปัญหาสังคมด้วยนะในการที่นักแสดงหรือศิลปินแต่ละคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการมาร่วมอัดรายการเดินหน้าประเทศไทยเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นอีกอย่างนึงที่กระตุ้นให้คนไทยเนี่ยมาดูมากขึ้นนะน่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมณเดชไปถ่ายทำแล้วนะคะยาย่าเองก็บอกว่าได้รับการติดต่อให้ไปถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วเช่นกันค่ะแล้วก็ถามข้อมูลมาแล้วจากพี่ณเดชแล้วก็เพื่อนดารานะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างส่วนเธอสนใจอยากจะทำเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปฟังดูค่ะมีค่ะมีค่ะแต่ว่าแค่ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่แล้วที่ไหนเรื่องที่แบบเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะค่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดึงดูดว่าฉันจะต้องนั่งหน้าจอแล้วดูแต่ว่าถ้ามีคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเราคุ้นหน้าเขาเราก็ฟังหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เข้าใจได้ว่าคนอาจจะฟังขึ้นมากขึ้นพี่ณเดชน์ถึงได้ทำเรตติ้งได้ดีมากเลย คงอยากจะพูดถึงเรื่องการศึกษาอันนี้น่าจะแบบว่านำเสนอได้ง่ายกว่าเรื่องอื่นอ๋อเพราะว่าย่าย่าเองเนี่ยเขาก็สนใจเรื่องของการศึกษาอยู่แล้วใช่ช่วยเด็กอยู่แล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำเรื่องการศึกษานะคะอันนี้ฝากบอกทางผู้ใหญ่เอาไว้